สำหรับผมนะฮะคื ผมมองว่าน้องอิกเนี่ยในเรื่องความเป็นมืออาชีพเนี่ยมีเต็มร้อยแน่นอนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเช่นความผิดพลาดทางด้านการร้องนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้นะยกตัวอย่างเช่นว่าเพลงนี้มันขึ้นมาเป็นเสียงร้องมาก่อนเลยคือมันเข้าร้องมาก่อนดนตรีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะจับคีย์ลำบากมากแต่ว่าร้องไปได้สัก2ประโยคโทษ2คำมันจะเพี้ยนๆนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นมันจะกลับมาตรงซึ่งในผมนับถือในความสามารถของน้องยิกเลยนะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมีความเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยอันนี้อนุโลมได้สรุปแล้วว่าเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนเลยครับขอบคุณครับดีหนึ่งครับน้องอิกครับและขอเสียงปรบมือให้กับ12นักล่าฝันซึ่งโชว์จบไปแล้วทุกคนครับ12พลังแห่งความฝันได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของพวกเขาพี่ปอยค่ะพี่ปอยเห็นไหมตอนแรกอะเนาะช่วงแรกอะช่วงต้นอะมันเพี้ยนเยอะเนาะเหมือนกับว่าเราไม่สติสตังไม่อยู่กับตัวมั้งคะใช่ไหมคะพอมันขึ้นมาตกใจก็ไปเลยแต่ก็ยังดีที่ดึงกลับมาได้แต่ก็นั่งข้างล่างก็ตกใจนะเฮ้ยตอนที่แบบเราซ้อมนี่มันไม่มีเพี้ยนไงพอขึ้นไปจริงๆมันดันเพี้ยนซะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของคำที่มันจะต้องเด้งๆอะมันขาดไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราร้องเพลงปกติแล้วอีเขาจะเป็นคนร้องเพลงช้าเพราะแล้วแนวหวานเขาจะเพราะมากแล้วซึ้งมากพอเจอเพลงที่เร็วแล้วต้องแบบแรงก็เลยเอาไม่อยู่แล้วเพลงเซ็กซี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องก็ดีแล้วเหมือนกันก็คือเจอโจทย์อะไรที่มันแบบให้เราได้พิสูจน์เองว่าเอ้ยมันยังมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขนะอะไรเรายังไม่ได้เพอร์เฟกต์เราไม่ได้เก่งมากมายอะไรเราต้องเรียนเพิ่มเติมทำให้เราได้รู้ตัวเองว่าเรามีจุดบอดใช่ปะคะแล้วก็เดินหลังคอมเนี่ยไม่ค่อยชอบอะหลังคอมตัวงอนี่ติกันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็คือตัวเองต้องเตือนเองตลอดสติอย่างที่คุณแม่ผ่านิดบอกสติคือเราพอเรารู้ตัวแล้วก็เตือนตัวเองพอรู้ตัวก็เตือนตัวเองเหมือนทุกอย่างค่ะในเรื่องการร้องด้วยเหมือนกันทุกอย่างการใช้เสียงเหมือนกันพอรู้ก็เตือนด้วยสติมันก็จะค่อยๆเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะทำได้มันจะจำได้เนาะแค่นั้นแหละประมาณนั้นนะของครูก็นี่แหละเรื่องคำร้องอ่ะมันไม่เด้งแค่นั้นแหละเรื่องนี้มันน่าจะมีมันนวลไปนิดนึงแค่นั้นเองกับเพลงแนวนี้นะจ้ะจบพี่กบทำร้องคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะตื่นเต้นจนแบบกระเจิดกระเจิงอะไรอย่างนี้ป่ะตอนซ้อมทำดีมากเลยคือขาดเขิดอะไรไม่สนเพราะเราป่วยไงแต่ว่ากรุ๊ปอะไรก็มีอยู่คำก็ชัดดีอะไรแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์ออกมาดีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะความตื่นเต้นงั้นเราก็ต้องเนาะขนาดเรารู้ว่าโนว์ฮาวอย่างเงี้ยใช่ไหมมันยังมีเนี่ยต้องเรื่องเฉพาะตัวค่อยทำให้ชินพี่ว่ามีอยู่อย่างนึงคือเป็นคนสวยอยู่แล้วอ่ะเราร้องเพลงก็ดูสวยแต่มันไม่ใช่ตัวน้องอ่ะในความรู้สึกพี่อาจจะต้องเอากำแพงอะไรลงสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันจะดูสบายแล้วแบบมีเสน่ห์กว่านี้อีกอะตอนนี้คือมันดูดีนะคือเนอะคนสวยอะแต่แบบดูแล้วเอ๊ะมันยังไม่รู้สึกนักร้องอะถ้าถามพี่อะแต่มันดูเป็นนางแบบเหมือนพิธีกรหนูไม่รู้ต้องระวังตัวเองตลอดเวลาต้องทิ้งความระวังตัวเองออกไปอะเพราะโลกสวยอยู่แล้วอะทำยังไงมันจะไม่สวยได้มันก็ดูดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจในส่วนตรงนั้นขึ้นมามันก็จะยิ่งโดดเด่นอีกอะไรเงี้ยรู้งี้ไม่เรียนดีกว่าใช่ไหมใช่ แต่อันนี้คือดีแล้วไงเราค่อยปรับแล้วก็เรื่องที่คำเด้งไม่เด้งอะไรก็คือมาจากดนตรีอะลูกมันอาจจะเป็นข้อมูลอันใหม่ที่เรายังไม่ชินเฉยๆอย่าเพิ่งตกใจมาจากแนวเพลงแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะแบบไม่ค่อยได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวเราก็ฝึกกันในคลาสเพิ่มเติมครูแก๊ปมันจะเพี้ยนตรงที่บอกว่าเด้งๆอีกของอีกมันจะเป็นอะไรลักษณะกระแทกอะจ้ากันอะไรนั้นไปเลยแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาจริงพอมันกระแทกปุ๊บมันจะคล้ายของแม็กที่บอกอะผมกระแทกปุ๊บมันจะเป๋
เพลงหนึ่งแล้วพอได้ยินหูได้ยินปุ๊บจะกลับมาลองแบบใช้ที่บอกอ่ะมันเป็นสไลด์คำเชื่อมต่อกันพูดยกวางยังไม่ได้เดี๋ยวต้องเน้นยกวางยังไม่ชัดเจนพอชัดเจนให้ตัวเมโลดี้ตัวทำนองอะไรมันต่อกันเชื่อมต่อกันเป็นทุกสไตล์เลยเนาะอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการร้องก็จะง่ายยกไก่ทอดมานั่งจริงก็ดีหอมเหล็กนิดเดียวเหล็กนิดเดียวสู่สายตาของประชาชนทั้งประเทศไปแล้วนะครับและทุกความเคลื่อนไหวนี้อย่าลืมนะครับทุกความเคลื่อนไหวจะอยู่ในมือคุณทั้งภาพคลิปเพลงผลคะแนนรวมถึงสิ่งพิเศษในการรับตั๋วฟังเสียงประจำสัปดาห์เพียงแค่คุณดาวน์โหลด True AF Application มาไว้บนเครื่องคุณก็จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการติดตามรายการ True AF สิ่งที่ครูคะระหว่างเนี่ยแล้วถ้าชุดมันไม่เข้ากับตีมเราจะทำยังไงดีมันจะเหมือนศิลปินคือจริงๆนะตอนนี้ถ้าพี่ไม่ได้เวอร์นะถ้าเกิดคิวตัวเองเป็นแบบเป็นอาร์ติสต์คนนึง